ปีที่แล้วเนี่ยก็คือมาแบบใช้แบบงบส่วนตัวพอมาถึงปีนี้การสนับสนุนเต็มที่เลยเป็นงบพัฒนาอาจารย์แต่ปีแล้วเราจ่ายเองแต่เรายินดีจ่ายนะคะด้วยความที่ว่าเราชอบการสอนแล้วก็ชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วคุณครูเขาก็ดูแลเราอย่างดีตอนที่เราเล็กๆเขาส่งเสริมเรานะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่แสดงว่ามีความประทับใจคุณครูค่ะแล้วก็จะมีคุณครูคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์ดีมากค่ะก็ประทับใจท่านเป็นไอดอลเลยค่ะอันนี้คือประทับใจในความเป็นครูของคุณครูที่ค่อยๆฝึกลูกศิษย์ให้เก่งแล้วก็เป็นคนดีด้วยค่ะ